สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเล็กเด็ดนะคะทางช่องทาง cme.me 3bbgigatv youtube tiktok แล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรายการรักเล็กเด็ดเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจะเป็นรายการหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลา1มีนาไปจนถึง15มีนาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนอกจากในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาแล้วเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆหลักการวิเคราะห์เนี่ยก็จะมาจากหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็จากการเก็บสถิตินะคะว่าตัวเลขที่น่าจะมาเป็นเลขอะไรบ้างนะคะรายการรักเลขเด็ดเนี่ยต้องบอกกันสักนิดนึงว่าไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องเด่นๆของคุณก่อนนะคะจากไพ่เก้าฐานเกษดาเนี่ยดวงของคุณจะเด่นในเรื่องของความรักนะคะที่จะมีเข้ามาให้ได้สดชื่นกันละสดชื่นกันอย่างเต็มหัวอกหัวใจกันเลยทีเดียวนะคะคนที่เคยผิดใจกันช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่มีการปรับความเข้าใจกันมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะรวมถึงคนโสดเนี่ยก็จะได้พบรักถูกใจนะคะต่างฝ่ายก็พร้อมที่จะทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกันทีนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานต้องบอกเลยค่ะว่ายังไปได้เรื่อยๆนะคะงานที่ทำอยู่ประจำเนี่ยมันมีความราบรื่นดีแต่ถ้าเกิดใครคิดจะลงทุนเพิ่มช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนเพิ่มหรือการขยายกิจการต่างๆนะควรรอกันไปสักระยะหนึ่งนะคะยังไงก็แล้วแต่ให้มันไปถึงวันที่10มีนาแล้วค่อยว่ากันการเงินช่วงนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องมือทีเดียวเลยแล้วก็ยังเหมาะกับการที่จะมีการติดต่อขอสินเชื่อต่างๆหรือการขอเครดิตร่วมถึงในเรื่องของโชคลาภมีเข้ามาเรียกว่าโชคลาภวิ่งเข้ามาแม้จะเป็นอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่ดีคือมันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะคนที่เกิดวันนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักอยากจะเตือนก็คือในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างเราจะมาดูกันในเรื่องของตัวเลขมงคลช่วงนี้เลขมงคลคือเลข9เลข1แล้วก็เลข4แล้วก็ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับต้นไม้นะคะหรือแม่นางตะเคียนรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้ต้นว่านมงคลต่างๆออกดอกหรือเราจะไปสักการะไหว้พระที่ไหนที่นั่นมีแม่นางตะเคียนนะคุณสามารถไปขอตรงนั้นได้เลยการเสริมดวงช่วงนี้หมั่นทำทานกับคนยากไร้แล้วการแต่งกายเนี่ยขอสักนิดนึงค่ะขอให้เป็นโทนสีที่สดใสหรือสีม่วงอ่อนก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกโชคเรียกทรัพย์ให้กับคุณเครื่องประดับขอให้เป็นเครื่องประดับที่เป็นกังหันหมุดหรืออาจจะเป็นหยกก็ได้เพราะฉะนั้นเครื่องประดับตัวนี้จะเป็นสิ่งนำโชคให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ค่ะก็จะมีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือปู่ฤาษีซึ่งทั้งสองพระองค์เนี่ยนะคะจะนำโชคลาภให้กับคุณรวมถึงในพรที่คุณขอด้วยเช่นกันเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะให้เสี่ยงโชคกับคนที่มีอายุหรือซื้อกับแผงที่อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าหรือในตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านตรงนั้นจะเป็นสถานที่ที่เป็นขุมทรัพย์ให้คุณด้วยเช่นกันเราจะมาต่อกันค่ะว่าดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้นะถ้าจะพูดถึงในเรื่องเด่นของคุณเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการงานคุณจะมีการพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางในการลงทุนเพิ่มและช่องทางตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศสกุลเงินดิจิตอลต่างๆด้วยเช่นกันการเรียนรู้นะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ได้กำไรพอสมควรทีเดียวการงานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะยังไปได้เรื่อยๆเรียกว่ายังไม่มีอะไรที่จะต้องน่าห่วงหรือน่ากังวลใจมากนักสำหรับเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินให้กับบริวารในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสักเท่าไหร่นักนะคะรวมถึงการเสียเงินเกี่ยวกับในเรื่องของการตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันหรือถ้าเกิดคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีการติดขัดในเรื่องเงินยืมทองอยู่เนี่ยการกู้ยืมหรือการขอเครดิตเนี่ยก็ยังได้ผลดีอยู่พอสมควรนะในเรื่องของความรักเนี่ยขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการปะทะคารมกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักจะแนะนำก็คือว่าความรักของคุณตอนนี้ดีอยู่แล้วหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาเก่าเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องเนี่ยลุกลามขึ้นมาได้ส่วนคนโสดค่ะคุณจะได้พบกับคนที่จริงจังนะคะจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะมาดูแลคุณเรียกว่าความรักของคนโสดช่วงนี้ดีนะมาดูต่อที่ตัวเลขมงคลค่ะว่าเลขมงคลของคุณเป็นเลข3เลข5แล้วก็เลข6นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณแล้วก็ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับน้ำตาเทียนหรือ
เลขในออนไลน์ต่างๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะจากเพื่อนสนิทของคุณนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้การแต่งกายนะคะขอให้ใช้สีสันที่เป็นสีครีมสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ3สีนี้นะจะเป็นสีที่เสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยเครื่องประดับนะคะก็ขอให้เป็นพวกคริสตัลหรือเครื่องประดับที่ส่องประกายแวววนะสำหรับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงนี้นะคะให้คุณบูชาพระอุปคุฎค่ะหรือพระแม่รัศมีนะคะสองพระองค์นี้นะคะจะนำความเป็นมงคลมาให้กับคุณแล้วในวันเสี่ยงโชคนะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงค่ะว่าให้คุณเนี่ยเสี่ยงโชคกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือหากคุณอาจจะมีลูกหลานหรือมีเด็กอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะให้เขาหยิบให้เราสักใบนึงหรือถามเขาว่างวดนี้เลขอะไรแล้วก็แผงที่เราจะซื้อเนี่ยให้อยู่ใกล้กับศาลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถนำโชคให้กับคุณได้ชะตาคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะที่เห็นชัดๆเลยนะมันมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาค่ะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้โชคก้อนใหญ่ด้วยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้จันลักษ์ขอยินดีด้วยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะต้องให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะมันอาจจะมีการเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจนถึงอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้นะจะเรียกว่างานของคุณก็จะผ่านฉลุยได้ทีเดียวสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะต้องบอกค่ะว่าการเงินเนี่ยสะพัดคล่องมือแล้วก็อยู่ในช่วงที่มันจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายมือเติบสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีในเรื่องของหนี้สินเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะระวังสักนิดหนึ่งปัญหาหนี้สินจะได้ไม่เกิดนะคะความรักเนี่ยมันดูสดใสแต่ก็มีในเรื่องของความระแวงความหึงความหวงกันอยู่ทำให้เกิดความรำคาญใจเอาง่ายๆอีกอันนึงที่จะเตือนก็คือว่าให้ระมัดระวังการพูดจากับเพศตรงข้ามสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราพูดเราไม่คิดอะไรแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะคิดขึ้นมาได้นะคะมันก็จะทำให้มีปัญหาระหว่างกันคนโสดค่ะช่วงนี้นะคะมาแค่ช่วงเดี๋ยวดาวเท่านั้นเองมันยังไม่เป็นเรื่องของความจริงจังยั่งยืนแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะเล่นๆนะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็พอหายเหงาได้อยู่ตัวเลขมงคลของคุณนะคะก็จะเป็นเลข8เลข2แล้วก็เลข1นะคะนะ8 2 1นี่คือเลขมงคลของคุณแล้วก็กลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่ที่เลขประทัดนะคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าเวลาเราไปไหว้พระที่ไหนมีการจุดประทัดขึ้นมาเลขที่ธงที่อยู่กับประทัดนั่นคือเลขมงคลของคุณแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นกลุ่มทรัพย์ของคุณก็คือสมุดเงินฝากธนาคารของคุณนะคะในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะให้ใช้โทนสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็เครื่องประดับอาจจะเป็นพลอยสีชมพูหรือเป็นทองคำหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองแทนก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะให้สักการะบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชน้องส้มฉุนแล้วก็องค์พญานาคนะคะเวลาเราจะเสี่ยงโชคนะคะให้ซื้อกับผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมนะคะหรือขี่รถขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่มาเรียกให้คุณซื้อนั่นแหละค่ะคือบุคคลที่นำโชคลาภให้กับคุณและแผงที่ตั้งอยู่นะคะก็ขอให้เป็นแผงที่ตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหารหรือใกล้ตลาดนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องเด่นของคุณเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันหนีไม่พ้นในเรื่องของเงินทองรวมถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะหากใครมีการติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆมีการพูดจามีการเจรจาการต่อรองผลประโยชน์นะคะอันนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยอีกอันก็คือการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ดีเป็นบ้านเป็นที่ดินอันนี้ถือว่าโอเคใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ตอนนี้นะคะการเจรจาขอผัดผ่อนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้ไปอย่างที่เราต้องการมาดูในเรื่องของการงานกันนะคะให้ระมัดระวังการใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาแล้วมันจะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานมีการแบกรับภาระในเรื่องของงานมากขึ้นสิ่งที่ดีก็คือเพื่อนร่วมงานเข้าอกเข้าใจเราก็จะให้ความร่วมมือการร่วมไม้ร่วมมือเข้ามาช่วยเหลือจนทำให้งานเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จความรักของคุณนะคะช่วงนี้นะเขาบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานะการขยับขยายที่อยู่อาศัยแต่คนโสดต้องระมัดระวังนะคะคุณจะเจอคนที่จริงโจ้เข้ามาพัวพันกับตัวคุณก็จะทำให้คุณเนี่ยอาจจะหลงเคลิบเคลิ้มไปได้นะคะมันเป็นความรักที่ไม่จริงจังนะถ้าถอยได้เตือนค่ะให้ถอยออกมา
สำหรับในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะของคนที่เกิดเป็นพุธกลางวันตัวเลขมงคลของคุณจะเป็นเลข3เลข2แล้วก็เลข7นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณนะส่วนขุมทรัพย์ของคุณค่ะจะอยู่กับสัตว์มงคลที่คุณเลี้ยงไว้หรือคุณบูชาไว้จะเป็นพญาเต่าก็ดีหรือคนที่เลี้ยงสัตว์มงคลไว้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะตัวต่อเงินตัวต่อทองอะไรทั้งหลายได้เนี่ยอันนี้คือขุมทรัพย์ของคุณเลยนะสำหรับอีกอันนึงที่เป็นขุมทรัพย์ของคุณก็คือเลขบัตรประชาชนนะคะอันนี้อาจารย์ลักษณ์จะเน้นในเรื่องของ3ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนส่วนในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะคะการแต่งกายเนี่ยขอเน้นไปในเรื่องของโทนสีเขียวสีครีมแล้วก็สีน้ำตาลนะคะ3สีนี้นะรวมถึงการใช้เครื่องประดับควรที่จะเป็นเครื่องเงินนะอาจจะมีแหวนเงินติดนิ้วไว้ก็อันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกโชคให้กับคุณด้วยเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีหลวงปู่หลิวกุมารทองแล้วก็ไอ้ไข่หรือน้องส้มฉุนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะทำการสักการะบูชาสำหรับเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคค่ะให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีลักษณะที่รูปร่างท้วมอวบอ้วนนะคะรับแผงเนี่ยให้ซื้อกับแผงที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคือตั้งแต่ 18.00 ของวันพุธนะคะไปจนถึง 6:00 นของเช้าวันพฤหัสเลยเรื่องเด่นๆที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเด่นมากเลยเพราะว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างรอบตัวนะคะการงานเนี่ยมันจะมีการก้าวหน้านะคะได้รับการโปรโมทแล้วก็ยังได้รับการทับทามให้ทำงานตัวใหม่ซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ผลงานของคุณเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาการอบรมหรือการสัมมนาต่างๆหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยจะทำให้คุณมีโอกาสดีๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะคุณจะต้องรอบคอบสักนิดนึงเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดได้ทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทองก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นกันเรื่องของโชคลาภค่ะเผาๆสักนิดนึงเพราะดวงของคุณตรงเนี้ยมันเด่นในเรื่องงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ความรักค่ะหากคุณเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนไหวง่ายมันมีโอกาสที่จะเกิดรักซ้อนได้อย่างไม่คาดคิดด้วยเช่นกันสำหรับคนโสดนั้นค่ะมีคนเข้ามาหาแล้วก็เป็นคนที่คุณถูกอกถูกใจเพราะนั้นช่วงนี้คนโสดมีความสุขค่ะคุณยิ้มได้ตลอดวันแน่ๆเลยทีเดียวเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันมันจะมีเลข4เลข6แล้วก็เลข8อันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณนะคะแล้วขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยนะคนไหนที่ชอบพูดคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมนะคะหรือคนที่ทรงเจ้าเข้าทรงนะคะอันนั้นคือขุมทรัพย์ของคุณนะก็ลองถามถ่ายท่านผู้นั้นดูนะคะอีกอันนึงก็คือยานพาหนะของคุณนั่นเองช่วงนี้นะคะถ้าคิดจะเสริมดวงให้หมั่นสวดมนต์นะหรือใส่บาตรให้เป็นประจำนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำตัวคุณนั่นแหละเรื่องของการแต่งกายค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการแต่งกายที่เป็นโทนสีเหลืองอ่อนสีน้ำตาลนะคะส่วนในเรื่องของเครื่องประดับค่ะให้ใช้เครื่องประดับที่มีสีดำนะอาจจะเป็นนิมก็ได้หรือเป็นสะเก็ดดาวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้นะคะขอให้เป็นพระราหูหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถนำโชคลาภหรือสิ่งดีๆให้กับคุณด้วยเช่นกันทีนี้ในวันเสี่ยงโชคเนี่ยเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงที่มีผิวพรรณหน้าตาสวยนะคะดูสะอาดสะอ้านแล้วแผงค่ะให้ซื้อกับสถานที่ที่อยู่ในวัดหรืออยู่ใกล้วัดอันนี้จะเป็นที่หนึ่งที่สามารถที่จะนำโชคลาภให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าดวงของคุณเด่นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเพราะนั้นช่วงนี้ใครที่มีธุรกิจส่วนตัวมีกิจการเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมาะกับการขยับขยายหรือการต่อยอดในธุรกิจนั่นเองส่วนในเรื่องของการงานตรงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งจริงๆการงานของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องวุ่นวายมากมายนักเพียงแต่ว่าคนที่จะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับเราเนี่ยคือบริวารที่จะทำผิดพลาดแล้วก็ทำให้คุณต้องมานั่งแก้ไขงานต่างๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไว้ใจบริวารมากไปเดือดร้อนแน่ก่อนที่คุณจะส่งงานให้กับผู้ใหญ่ตรวจดูสัก
ักนิดหนึ่งว่ามีผิดพลาดไหมแล้วค่อยส่งไปสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะคะถือว่าดีมันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือซื้อของชิ้นใหญ่ๆอันเนี้ยเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับคุณเลยนะคะความรักค่ะจะมีเรื่องขุ่นใจกันการที่คุณทุ่มเทกับงานกับการหาเงินเนี่ยอาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาให้กับแฟนเราหรือคนรักของเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะให้ดูแลใส่ใจกันให้มากขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้เขาเหงาจะเป็นสาเหตุให้มีปากเสียงกันได้ด้วยคนโสดค่ะไปปลื้มใครอย่าผีผามค่อยๆเข้าหาอย่าออกตัวแรงถ้าคุณออกตัวแรงบอกได้เลยค่ะว่าชวดแง่มาถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลกันจะเป็นเลข5เลข0แล้วก็เลข8อันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณนะกลุ่มทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับบ้านเลขที่หรือโฉนดที่ดินอีกอันหนึ่งก็คือทูปเสียงทายนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณควรจะมีจิตใจที่มีเมตตาไม่ว่ากับคนยากไร้หรือสัตว์จรจัดต่างๆก็ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณมีความเมตตาเนี่ยมันจะเป็นอานิสงส์กลับมาหาคุณนั่นเองเครื่องแต่งกายเน้นโทนสีม่วงสีฟ้าสีครีมแล้วสำหรับเครื่องประดับนำโชคให้ใช้เครื่องประดับที่มีสีแดงหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับที่มีรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นเพชรอันนี้จะส่งประกายแห่งโชคลาภต่างๆเนี่ยวิ่งเข้ามาหาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำการสักการะบูชานะคะขอให้เป็นพระพิฆเนศปู่ฤาษีแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าให้หมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยให้เราเสี่ยงโชคกับคนพิการได้สายตาหรืออาจจะเป็นคนแก่แล้วถ้าเราจะซื้อให้ซื้อกับแผงที่อยู่ที่วัดที่ใกล้แม่น้ำลำคลองนั้นวัดไหนที่อยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้คลองอะไรเงี้ยนะคะตรงนั้นคือสถานที่ที่จะมีตัวเลขนำโชคให้กับคุณค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้สหัสชะมันจะบ่งบอกถึงการพบปะกับสังคมมากหน้าหลายตาเพราะฉะนั้นคุณจะเด่นตรงนี้นะคะมันก็เลยไปต่อยอดในเรื่องของการงานหรือการขยับขยายการลงทุนต่างๆที่สามารถนำกำไรมาให้การเริ่มต้นงานใหม่การขยับขยายการโยกย้ายต่างๆนะในเรื่องงานช่วงนี้เรียกว่าเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนั่นเองส่วนในเรื่องของการเงินค่ะให้ระมัดระวังการไว้ใจคนให้มากเน้นว่าอย่าให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดให้หยิบยืมไปนะคะโอกาสที่จะได้คืนเนี่ยมันยากมากอาจจะต้องปล่อยเลยตามเลยส่วนในเรื่องของโชคลาภก็เห็นว่ามันมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงอยู่ไม่น้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นเล่นก็พอหอมปากหอมคอซื้อใบ2ใบพอความรักค่ะช่วงนี้นะคุณจะต้องดูแลใส่ใจกันให้มากหากละเลยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมือที่3เข้ามาแทรกเนี่ยมันมีโอกาสสูงทีเดียวแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างง่ายๆโดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึงด้วยเช่นกันสำหรับคนโสดค่ะบอกว่าเรื่องของความรักอะค่ะกำลังมาให้คุณได้ยิ้มให้คุณได้สุขใจกันแต่ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าขอให้ค่อยๆคบหากันอย่าพึ่งที่จะใส่ใจหรือจริงจังในเรื่องของความรักเพราะดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักอะมันยังมีคนอื่นเข้ามาอีกนะต่อด้วยตัวเลขมงคลค่ะว่าตัวเลขมงคลของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นเลข1เลข9แล้วก็เลข5อันนี้เป็นตัวเลขมงคลของคุณนะสำหรับขุนทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์แล้วใครที่ทำบุญไม่ว่าจะไปอะไรต่างๆแล้วมีใบอนุโมทนาบุญเนี่ยนะคะตรงนั้นเป็นตัวเลขมงคลของคุณด้วยเช่นกันการเสริมดวงนะคะช่วงนี้ให้หมั่นบริจาคทานบ่อยๆอันเนี้ยจะสามารถช่วยเสริมโชคลาภของคุณได้ดีค่ะส่วนเรื่องของการแต่งกายการใช้โทนสีเน้นสีม่วงสีเขียวนะคะแล้วก็สีขาวเครื่องประดับเนี่ยนะคะจะเป็นเพชรหรืออาจจะเป็นพลอยสีขาวก็ได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ที่เราจะทำการสักการะบูชาก็จะมีองค์พระพิฆเนศแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อปากแดง3พระองค์นี้นะคุณสามารถขอพรได้ในเรื่องของโชคลาภเลยทีเดียวเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะให้เสี่ยงโชคกับคนพิการหรือแผงที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือแผงที่อยู่ใกล้ท่ารถท่าเรือในปั๊มน้ำมันก็ได้อันนั้นเป็นสถานที่ที่คุณสามารถที่จะซื้อเสี่ยงโชคได้นะคะ
มาต่อกันด้วยดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์คุณจะเด่นในเรื่องของความรักและในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะอันนี้เด่นทั้งสองอย่างเลยนะการที่คุณจะต้องไปพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาอาจจะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของความรักก็คือว่าอาจจะไปถูกอกถูกใจจากการติดต่อประสานงานนั่นเองทีนี้ในเรื่องของคนโสดใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคุณจะพบรักถูกใจและอินเลิฟสุดๆเลยมันสามารถที่จะมีการคบหาในอนาคตอาจจะเป็นคนที่มาดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะนี่ในเรื่องของการงานมันค่อนข้างราบรื่นนะถึงจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ควบคุมบริวารสักนิดค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีความสับเพร่าพลั้งเผลอทำให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตือนนะคะก็คือว่าช่วงนี้สถานการณ์การเงินของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่คุณจะต้องมีเรื่องของการกังวลใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่างๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของการเงินให้ดีแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปในเรื่องของโชคลาภค่ะคนที่เกิดวันเสาร์พบคราวสักนิดนะเรื่องของโชคลาภนะคะมันมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆแล้วก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายที่มันประเดประดังกันเข้ามาเนี่ยค่ะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าดวงคุณเนี่ยดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันจะได้รับเงินพิเศษอาจจะจากการเป็นในหน้าที่คุณเคยติดต่ออยู่เนี่ยมาให้แก้ไขสถานการณ์ได้อยู่นะคะมาดูต่อในเรื่องของตัวเลขมงคลกันว่าดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเลขมงคลของคุณคือเลข5เลข8แล้วก็เลข2นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะคุ้มทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่การเสี่ยงทายเช่นเซียมซีหรือจุดธูปเสี่ยงทายเลขบ้านนะคะเลขบัตรประชาชนอันนี้คือคุ้มทรัพย์ของคุณทั้งหมดเลยนะการเสริมดวงของคุณช่วงนี้นะคะขอให้ทำบุญที่เกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์จะเป็นโคกระบือหรือการปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีช่วงนี้แต่งกายโทนสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดการเงินของคุณมาให้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เครื่องประดับเราจะใช้เครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับสีทองหรือใช้ทองคำนะคะที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกทรัพย์เรียกโชคให้กับทุกท่านแล้วก็ยังจะเป็นในเรื่องของการหนุนดวงการเงินให้คุณได้ด้วยดีค่ะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้นะคนที่เกิดเสาเนี่ยขอให้เป็นปู่ศรีสุโธหรือเจ้าพ่อพระการที่หนึ่งที่คุณสามารถไปขอพรได้นะก็คือศาลหลักเมืองในจังหวัดที่คุณอยู่อะค่ะนะคะคุณสามารถที่จะไปสักการะขอพรได้แล้วก็หลวงพ่อสำเร็จเคล็ดลับการเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ค่ะที่มีผิวคล้ำแผงที่ซื้อให้อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะหรือที่ลานจอดรถตรงนี้จะเป็นสถานที่หนึ่งที่โชคลาภของคุณอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตัวเลขทักษะกันค่ะว่าเลขทักษะซึ่งมีทั้งหมดอยู่6ตัวแต่ว่าตัวที่อาจารย์ลักให้ความสนใจเป็นพิเศษก็จะมีเลข5กับเลข8นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่อาจารย์ลักเล็งๆเอาไว้อะนะคะท้ายรายการนะคะครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทางซีมีดัตมี3 BB คิกกับทีวี YouTube TikTok แล้วก็รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันรักนิดนึงกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะแล้วก็เที่ยวหน้าเรามาเจอกันในครั้งหน้าขอให้ทุกคนเฮงๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีสวัสดีค่ะ